สวัสดีค่ะต้อรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออนไลน์ learn. ค่ะคุณคุณมินนี่คนเดิมนะคะน English, นนหนังสือ My English คณะหน่วยที่6หลุกบทที่5ปปอ1ป่เดิมของเราเลยนะลูกโน้นะเลยนขาก่อนเริ่มเรียนค่ะจำได้ไหมว่าครั้ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเรื่องการบอกว่าเราชอบกับเราไม่ชอบอะไรจริงไหมถ้าชอบบอกว่า I like จุด,จ,ดจุดุ I like จุดจุเช่นฉันชอบขนมปังต้องบอกว่า I like bread I like bread อุ้าไม่ชอบขนมปังล่ะใส่คำว่าอะไรไปตรงกลางลูกคำว่า do not เก่งมากค่ะหรือรูปย่อเป็นคำว่า don't เนอะ don't เป็น I don't like bread I don't like bread ขอประโยคต่อไปดีกว่าฉันไม่ชอบไข่ฉันไม่ชอบไข่ค่ะบอกค่ะไอเลยเขาลูกฉันไม่ชอบ,คคบอขอไข่ถูกต้องเลย I don't like eggs I don't like eggs เปลีย่ยนใหม่ ฉันชอบกล้วยหุยฉันชอบกล้วยค่ะ I like bananas I like bananas ขอประโยคนี้ดีกว่าฉันไม่ชอบกล้วยอืมฉันไม่ชอบกล้วยจา้า I don't like bananas I don't like bananas จำได้ไหมคะลูกคำว่า like นะคะลูกเนอะคำว่า like ลูกและคำว่าอะไรลูกคำว่า Don't เลยค่ะ Don't like, don like no, no. น้ลูเนาะน้อเรียนขาเด็กๆลูกนะสองคำนี้นะลูกนะหนึู่ปบวกนามที่นับไม่ได้นะคะ2อค่ะบวกนามนั้นที่เป็นพหูพจน์ซึ่งก็ต้องมีการเติม S ข้างหลังแปลว่า like และ don't like บวกนามเอกพจน์ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เก่งมากค่ะจำได้หมดเลยขอททนอีกหนึ่งอันดีกว่าขอเป็นอันนี้ดีกว่าฉันไม่ชอบไก่อ่าฉันไม่ชอบกินไก่ค่ะบอกเลยค่ะ I don't like chicken I don't like chicken ขออีกหนึ่งอ่ะลูกเนาะไม่ชอบกินน้ำซาซาไม่ชอบกินน้ำอัดลมจ้านะคะ I don't like soda I don't like soda เก่งมากฉันไม่ชอบกินน้ำอัดลมนั่นเองจ้านะคะบอกว่าชอบได้แล้วบอกว่าไม่ชอบได้แล้วอุ๊ยประโยชน์บอกเล่าไปแล้วปฏิเสธไปแล้วค่ะเดาสิเขาเหลืออะไรเขาลูก ถูกต้องเหลือประโยคคำถามอย่างแน่นอนคุณคุณมินนี่ต้องถามว่าอะไรหรอคุณชอบอะไรคุณชอบกล้วยไหมอืมคุณชอบไก่ไหมคุณชอบกินข้าวไหมต้องถามว่าอะไรให้ลองเดาก่อนนะคะให้ลองเดาลูกเก็บไว้ในใจก่อนและใครรู้นะก่อนตอบค่ะมาฟังประโยคนี้กันก่อนดีกว่านะ นี่ค่ะนะคะให้ hey, ลองฟังเขาว่าเขาถามว่าอะไรจริงไหมลูกนะและเขาตอบว่าอะไรคู่กันนะคะอ่ะลองดูค่ะนะคะดูอันแรกค่ะลองฟังนะคะลูกนะ,ะดูรูปไปด้วยเนาะอ่ะสังเกตรูปก่อนนะสังเกตรูปก่อนนะอันแรกลูกเนาะเป็นคนในรูปน้องคนนี้ถามเหมือนเดิมเห็นไหมลูกหน้าเหมือนเดิมเลยลูกเนาะถามเหมือนเดิมเลยดูการตอบดูนะคนแรกลูกทำหน้ายิ้มดูเห้ลูกดูเป็นแบบมีความสุขดูเหมือนชอบนะอ๋อแต่คนนี้ค่ะ เออทำหน้าแบบไม่เอาเนาะเหมือนทำไมลูกเหมือนไม่เอาเหมือนเป็นแบบไม่ชอบจริงไหมลองฟังแล้วลองเดาซิว่าเขาถามว่าอะไรแล้วเขาตอบว่าอะไรนะโอเคเริ่มฟังสองรอบนะลูกเนาะ Do you like bananas? Yes, I do. Do you like milk? No, I don't. อ่ะอีกหนึ่งครั้งนะ Do you like bananas? Yes, I do. Do you like milk? No, don't. I อ่าคันนี้รู้นะออกเสียงต้องคุณคุณมินี่หนึ่งครั้งก่อนเลยค่ะ Do you like bananas Do you like bananas อีกคัน look Do you like bananas Do you like bananas Yes I do Yes I do Do you like milk Do you like milk No I don't No I don't อีกรอบหนึ่งจ้านะคะขออันแรกก่อนจา้า Do you like bananas? Yes I do Do you like milk? No I don't อืมพอได้ไ,ดไหมว่าเขาถามว่าจุดๆ,ๆไหมตอบว่า yes กับตอบว่า no จริงไหมมาดูกันแดีกับลูกนะว่าวันนี้ลูกจะเรียนโครงสร้างเรื่องของการถามว่าอะไรเป็นการถามว่า คุณนะ่ะชอบสิ่งนี้ชอบอันนี้หรือเปล่าชอบสิ่งนี้หรือไม่เราใช้โครงสร้างว่า do you like บวกจุดๆไปค่ะนะคะเช่นคุณชอบกล้วยไหมต้องถามว่า do you like bananas do you like bananas เนาะคุณชอบกล้วยไหมลูกสังเกตไหม do you like คำว่า like บวกนามพหูพจน์เหมือนเดิมเลยจ้าหรือนามที่นับไม่ได้เหมือนเดิมเลยเนาะ,อะเอาเส็นพร้อมกัน do you like bananas Do you like bananas คุณชอบกล้วยหรือไม่คุณชอบกล้วยไหมอะก่อนดูโครงสร้างนะคะดูคำตอบกันค่ะเขาถามว่าชอบไม่ชอบต้องตอบว่าชอบกับไม่ชอบจริงไหมก็คือตอบว่า yes กับ no นั่นเองค่ะนะคะถ้าชอบค่ะตอบว่า yes I do yes I do แปลว่าใช่ฉันชอบกล้วยเนอะลูกเนอะ yes I do ใช่ฉันชอบชอบอะไรคะ ชอบบานาน่าก็คือชอบกล้วยนั่นเองค่ะนะคะถ้าไม่ชอบละจ้าตต่ว่า no I don't no I don't แปลว่าไม่ฉันก็คือไม่ชอบกล้วยจริงไหมได้สังเกตนะคะลูกน้อยตรงนี้ลูกได้สังเกตไหมคะหนึ่งลูกหนูมีคําว่า ดูเพิ่มมาด้านหน้าเออมีดูเพิ่มมาด้านหน้าคุณคุณมินนี่ดูมีไว้ทำอะไรเป็นการตั้งประโยคคําถามจ้ะนะคะโดยการเติมดูไว้ด้านหน้าค่ะนะคะแล้วเด็กเ,เขาลูกนะไม่มีคําว่าดูลูกเขาถามว่าใช่หรือไม่เนาะเป็นการถาแบบ yes no question ตอบ yes กับ no นะถ้าตอบว่าอะไร do you like bananas ชอบตอบว่า yes I do ถ้ามไม่ชอบเลยลูกนะ no I don't สรุปง่ายๆเลยถามว่า d o ใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ชอบไหมตอบว่าใช่ชอบตอบว่าไม่ใช่ไม่ชอบจริงไหมออกเสียงพร้อมกันค่ะ Do you like bananas Do you like bananas Yes I do Yes I do No I don't No I don't แปลว่าถ้าเกิดถามว่า do ต้องตอบว่า yes หรือตอบว่า no yes I do แต่ว่า no I don't yes I do แต่ว่า no I don't ออกเสียพร้อมกัน yes I do no I don't yes I do แต่ว่า no I don't เก่งมากชอบไม่ชอบสิ่งนี้ลูกเนาะต่อมาคดเด็กขามาดูโครงสร้างเพิ่มเติมกันดีกว่าจ้าอันแรกคดเด็กขานะคะเขาบอกว่า do you like bananas do you like bananas เด็กรู้นะคำว่า do you like b a n a n a เนี่ยประโยคนี้มีความหมายว่าคุณชอบกล้วยหรือไม่ก็คือคุณชอบกล้วยไหมลูกโนอ่ะเด็กๆสังเกตนะคำว่า do you like bananas นะคะคำว่า bananas มีการเติม s ข้างท้ายค่ะเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคำว่า like นะคะหนึ่งลูกนะบวกคำนามพหูโพ์ใช่ไหมคะบอกคุณคุณมินนี่ค่ะมีอีกไหมนี่ดูตัวอย่างละอีกนิดนึงจ้านะคะเขาบอกว่า do you like chicken do you like chicken เด็กๆคะ ออซิงหนึ่งรอบค่ะ do you like chicken เก่งมากๆเลยค่ะ,ะเด็กๆสังเกตนะคะคำว่า do you like chicken เนี่ยแปลว่าคุณชอบไก่หรือไม่สังเกตไหมคล้ายๆคำว่าคุณชอบกล้วยหรือไม่หรือจริงไม่รู้นะแต่เด็กๆด,ด,ดูคําต่างค่ะดเด็กๆขา do you like bananas bananas เติม s เพราะ bananas เป็นนามพหูพจน์ค่ะส่วนประโยคข,ข้างล่างรู้นะ do you like chicken chicken ไม่มีการเตริม s เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเพราะว่า chicken เ,เป็นนามนับไม่ ได้เก่งมากๆก็เลยจ้านะคะเด็กๆลูกนน้อยอย่าลืมนะคะ1ค่ะไลคลูกนะบวกนามพหุพจน์อนสอนลูกนะไลคลูกบวกนามนับไม่ได้นะคะมาดูโครงสร้างกันดีกว่าจ้าเด็กๆจ๋านี่ค่ะโครงสร้างของเขาค่ะหนึ่งค่ะคุณคอมมินี่เนี่ยคือต้นด้วยคำว่า d o นะคะตามด้วยประธานก็คือตรงนี้ลูกก็คือ you ค่ะนะคะต่อด้วยคำว่า like และข้างหลังลูกอย่าลืมนะหนึ่งเป็นนามพหุพจน์สองเป็นนามที่นับ ไม่ได้นะคะและนี่คือประโยคคําถามใช่ไหมก็ต้องมีเครื่องหมายคําถามแปะท้ายเลยค่ะอ่ะ,อะทุกคนขาออกเสียงอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ do you like bananas do you like chicken เก่งมากมากค่ะนะคะคำถามขึ้นต้นได้วยลูกขึ้นต้นด้วยดูเยี่ยมมากค่ะต่อด้วยประธานตรงนี้คือคุณก็คือ you นะคะต่อด้วยคำว่า like ลูกและข้างหลังเป็นนามดิกิแบบ2แบบก็คือ1คํานามหูพสน์2ลูกคำนามที่นับ ไม่ได้นะคะมีคนบอกว่าคุณคุณมินนี่หนูเคยจะประธานเป็นฮิชีอิตอ่ะสามคำนั้นอะ่ะค,คุณคุณมินนี่ขาใช้ดูได้ไหมเด็กๆคะอันนั้นลูกยังใช้คําว่าดูไม่ได้คะ่ะแต่จะเป็นคําว่าอะไรนะคะในอนาคตเราจะได้มาเรียนกันโอเคไหมลูกเนาะเรียนคะหรือ,คอใครจะบอกวุ้ยใครจะไปหาคําตอบเพิ่มเติมมาก่อนก็ได้เลยลูกเนาะอ่ะเด็กๆขมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันดีกว่าประโยคนี้ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะลูกนั้นเด็กๆคะออกเสียนพร้อมกันลึก Do you like apples? Do you like apples? คุณชอบแอปเปิลหรือไม่คุณชอบแอปเปิลไหมจำโครงสร้างได้ไหมลูก Do ประธานคือ you ต่อด้วยคำว่า like และ apples เป็นคำนามพหูพจน์ปิดไทยด้วยเครื่องหมายคำถามจ้าออกเสียงใหม่หนึ่งรอบ Do you like apples? Do you like apples? คุณชอบแอปเปิลหรือไม่ชอบแอปเปิลไหมและจํจาได้ไหมจ๊าเขาถามว่าคุณชอบหรือไม่คุณชอบไหมลูกเป็นการถามแบบใช่กับไม่ใช่เวลาตอบต้องตอบว่าใช่กับไปลูกไม่ใช่นะคะตต่ว่าใช่บอกว่า yes i do yes i do ถ้าไม่ใช่ล่ะคะ no i don't no i don't ทุกคนออกเสียงพร้อมกันก่อน do you like apples yes i do No I don't เนาถาม Do you ตอบไปลูกตอบ Yes กับตอบ No แล้วสังเกตไหมเขาถามว่าคุณชอบไหมเออเวลาตอบต้องตอบว่าฉันชอบกับฉันไม่ชอบจริงไหมระวังนะคะเวลาตอบคเด็กค่ะลูกเนาะตอบว่า Yes ลูกกับตอบว่า No ลูกเหมือนเดิมถูกต้องแล้วค่ะตอด้วยใครลูกคำสรรพนามก็เป็นประธานนั่นเองลูกเด็กๆคะเขาถามว่าคุณชอบไหมเวลาตอบต้องตอบว่าคุณชอบหรือฉันชอบ ตอตบว่าใช่ฉันชอบจริงไหมเช่นเรากับเพื่อนคุยกันเพื่อนถามแล้วว่า do you like apples do you like apples เธอเธอชอบแอปเปิ้ลไหมคนตอบคือตัวเราต้องตอบว่าใช่ฉันชอบกับไม่ใช่ฉันไม่ชอบจริงไหมดังนั้นค่ะจำง่ายๆนะถาม y o U ต้องตอบว่า I จริงไหมถาม y o U ตอบ I ถามคุณตอบเป็น ฉันว่าใช่ฉันชอบกับฉันไม่ชอบนั่นเองนะถ้าชอบแล้วเขาลูกนะตอบว่า yes I do ก็คือตามด้วยประธานกันเป็นแบบสรรพนามเป็นประธานกันเนาะ yes I do ใช่ฉันชอบไม่ฉันไม่ชอบลูก no I don't no I don't ถาม you ตอบ I พูดสรุปพ,พ,พูดตามค่ะ 1, 2, 3่งถาม you ตอบ I do you like apples yes I do แต่ว่า no I don't ถาม you ตอบ I yes I do แต่ว่า no I don't เก่งมากๆเลยจ้านะจ๊ะรอบสุดท้ายลูกออกเสียงหน่อยหนึ่งสองสาคุณชอบกล้วยไหมเออถามสิลุกคุณชอบกล้วยไหมต้องถามว่า do you like bananas เก่งมาก do you like bananas do you like bananas แปลว่าคุณชอบกล้วยไหมเออเวลาตอบตอบว่าอะไรนะใช่ฉันชอบ yes I do ไม่เอาไม่ชอบ No I don't No I don't เก่งมา,มากๆค่ะนะ,ะถามมลูกถาม you ตอบ I Yes I do แต่ว่า No I don't นั่นเองคราวนี้จ้าเด็กๆคะถ้าจำครงส้า้แล้วค่ะมาดูนะคะนี่เป็นประโยคกันดีกว่าฝึกฝนกันดีกว่าคือคุณมินี่เนี่ยมีประโยคบอกเล่ามาให้ให้เป็นเป็นประโยคคำถามให้เป๊ะปังและถูกต้องเลยหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะ นี่ลูกนะน่ายิ้มเลยค่ะชอบไหมชอบเขาบอกว่า I like a fish I like a fish เธอฉันชอบปลานะอ <c oughs> ฉันชอบกินปลานะอุ๊ยเดาสิเขาจะถามว่า <c oughs> คุณชอบกินปลาหรือไม่ <c oughs> คุณชอบกินปลาใช่ไหมนะคะ <c oughs> ต้องถามว่าอะไรขึ้นต้นลุกถูกต้องค่ะต้องมีคำว่าดูขึ้นต้นเวนลาถามลูกถามว่า คุณคุณก็คือเรากับเขาคุยกันตัวเราคือไอถามเพื่อนเพื่อนคือ you เก่งมากใช่ต้องพูดว่า do you like fish do you like fish ออกเสียงพร้อมกัน I like fish I like fish ขอเป็นประโยคคำถามลูก do you like fish do you like fish เดาคำตอบได้ไหมอ่ะให้เดาคำตอบสมมุติว่าดูจากหน้านะ อืมหน้าตายิ้มค่ะตอว่าใช่ฉันชอบคุณคุณมีนี่ถามเลย Do you like fish ดเด็กๆตอบลูกเก่งมา,มากๆค่ะ Yes I do Yes I do เพราะเขาทำหน้ายิ้มในข้อนี้จริงไหมนี้ให้ดาวแบบคำตอบเพิ่มเติมเมนาะอ,ออกเสียงใหม่ I like fish Do you like fish ต่อไปข้อที่2สองิงลูกข้อนี้จ้าน,นะคะ I like chicken I like chicken ขอเป็นคุณชอบกินไก่หรือไม่ <c oughs> คุณชอบไก่หรือไม่ต้องถามว่าเลยลูกหนึ่งสองาเป๊ะมากเลยจ้านะคะ Do you, like Do you like chicken Do you like chicken ออกเสียงพร้อมกัน I like chicken I like chicken Do you like chicken Do you like chicken เดาดีกว่าเดาคำตอบดีกว่าอาวานรูปก่อนนี่ วาดรูปมาล้หน้ามาล้นะคะโ okay. uh huh. อเคตตบว่าชอบไม่ชอบ do you like chicken ตอบเลยลูกถูกต้อง no i don't no i don't นะคะเปลี่ยนใหม่ปา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  yes i do yes i do นะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ i like chicken do you like chicken yes i do No I don't เก่งมากๆเลยรูปต่อไปละจ้ารูปนี้คือรูปของอะไรเอ่ยให้เดาเลยลูกนะสีเขาขาวค่ะนะคะนมค่ะเป็นแบบนมรสจืดขาวๆลูกเนอะไหนลูกขอประโยคบอกเล่าก่อนฉันชอบกินนมฉันชอบดื่มนมต้องใช้ประโยคบอกเล่าว่า I like milk เก่งมาก I like milk ขอเป็นถามว่าคุณชอบดื่มนมหรือไม่คุณชอบนมหรือไม่ต้องถามว่า ปิดเอาไว้นะลองตอบสิลูกนะหนึ่งสองซ้ำถูกต้องค่ะนะคะ do you like milk do you like milk ออกเสียงพร้อมกันลูก I like milk I like milk do you like milk do you like milk ดูคำตอบแล้วปาปาโอเคตอบว่า no I don't no I don't เก่งมากๆเลยค่ะออกเสียงหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองสามประโยคแรกค่ะเริ่มต้นประโยคแรกค่ะ one two three ประโยคต่อไปค่ะคุณชอบกินนมหรือไม่คุณชอบดื่มนมหรือไม่ถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะตอบเลยค่ะหน้ายิ้มค่ะเก่งมากๆค่ะ yes I do yes I do ข้อต่อไปละจ้าข้อนี้จะอุ้ยนะคะเอามาทำอาหารแซบมาค่ะนะคะ I like papayas I like papayas ออกเสียงพร้อมกันจ้า I like papayas I like papayas ฉันชอบมะละกอใช่ไหมชอบกินมะละกอลูโนคุณคุณมินี่เขาทำไม papayas ต้องตเติม s ล่ะคะอ้าวมะละกอเป็นนามนับได้มีลูกกี่ลูกมีลูกต้องเป็นลูกนาเพราะอยู่โพสใจริงไหมคะอยู่หลังคำว่า like ค่ะต้องเป็น p no, no. a p ร์พ s นเติม s อะคะไม่เป็นเอกพจน์นะต่อมาขอถามเลยว่าคุณชอบกินมะละกอหรือไม่คุณชอบกินมะละกอหรือไม่ต้องถามว่า do you like papayas do you like papayas ออกเสียงพร้อมกัน I like papayas do you like papayas do you like papayas ขอต่อเป็นยังไงดียังไงดี อ่ะอันนี้ละกันต้องตอบว่า yes id o yes id o เก่งมากออกเสียงหนึ่งรอบประโยคแรก1นึสองซ้ำประโยคคำถามต่อไป1นึสองซ้ำเก่งมากๆค่ะนะคะเป็นการถามว่าเออเฮ้คุณชอบสิ่งนี้หรือไม่เนาะต่อไปลูกมาฝึกการตอบกันเพิ่มเติมอีกชนิดหนึ่งได้ไหมครูคุณมินี่เนี่ยมีรูปภาพมาให้เลยนี่เลยนะ คนนี้คะ่ะอุ้ยยืนเท้าเสเอลนะคะไปลูกเนาะถามเพื่อนเลยค่ะเพื่อนตอบว่าอันนี้เคเออยไรคะลูกบอกคุณคุณมินี่ค่ะเหมือนอักษรออเลยเลยคะ่ะนะคะคนละอันค่ะนะคะแต่ทำไมลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมท่าเด็กันเลยนาะลูกเนาะเขาตอบว่าอันนี้แอกว่าเขาเอาไงเออชอบนะแปลว่าแบาบเขาชอบนะถามหน่อยดีกว่าค,ออคุณชอบสิ่งนี้ไหมเออคุณชอบสิ่งนี้ไหมต้องถามว่าอะไรเอ,อ่ย Do you ให้ Do you มาเป็นคำใบตอบว่า Yes the เ er ออแดลว่าเขาชอบเนาะถามเลยค่ะจุดๆค่ะถามว่าถูกต้อง Do you like chicken Do you like chicken เขาตอบว่า Yes Yes I do เนาะ Yes I do ออกเสียงพร้อมกัน Do you like chicken Do you like chicken Yes I do Yes I do ถาม Do you ถาม Do you ลูกถาม Yes No ตอบว่า Yes I do แต่ว่า No I don't เก่งมากๆเลยนะคะข้อต่อไปค่ะอุ๊ยกอบไปข้อต่อไปขอฟังหนึ่งครั้งอ่ะดังๆตั้งสติประโยคคำถามถามว่าคุณชอบไก่ไหมถามว่าตอบเลยลูกเก่งมากค่ะนะคะข้อต่อไปค่ะข้อนี้ลูกเป็น ว้าวมะละกอคุณชอบมะละกอหรือไม่คุณชอบมะละก,อ,อ,ไอ,าลากอไหมถามเลยค่ะ do you do you like อะไรเขาลูกถูกต้อง do you like papayas do you like papayas คุณชอบ p a p a y a s หรือเปล่าอันนี้คือมะละกอเนอะเติมเอสนะพอมะละกอทำไมลูกเป็นนามนับได้ต้องเป็นพระหูโผน์นั่นเองดูจากรูปละ อุ้ยน้องแลบลิ้นเลยแปลว่าทำไมลูกน้องไม่เอานะคะน้องบายบายค่ะบายบายมาละกอนะ,ะน้องไม่กินมาละกอกต้องตอบว่าไม่ฉันไม่ชอบแต่ว่า no no I I do เหรือ I don't ให้เลือกเลยอ่ะให้ยกมือดีกว่าใครว่า no I do ใครว่า no I don't เช็คเลยอ่าต้องเป็นคำว่า no I don't no I don't ออกเสียงพร้อมกัน do you like Parpures d o you like p a p a y a s No I don't No I don't ชอบหมไม่ชอบหนออันต่อไปล้วคะนะคะสิ่งนี้ค่ะอานะคะโอเคน้องคนรู้ไม่เมื่อยมือเลยนะคะทำท่าเดิมมานานมากเลยนะคะนเล่นะคะ่ะข้อนี้คะ่ะคุณชอบน้ําอัดลมหรือไม่นะ,ค,ะคุณชอบกินน้ําอัดรมหรือไม่ต้องถามว่าอะไรเอ่ยช่วยกันตอบหนึ่งสองซาำ อืมอม,มีดูขึ้นหน้าไม่ได้ตามต่อลูก You เก่งมากตอนนี้คำว่าอะไรลูก Like ถูกต้องค่ะนะคะขอเป็นประโยคเต็มเตมค่ะคุณชอบน้ำอัดลมหรือไม่ต้องบอกว่า do you like soda do you like soda ออกเสียงพร้อมกัน do you like soda do you like soda คุณชอบน้ำอัดลมหรือไม่ดูคำตอบอุ๊ยใช่ ฉันชอบใช่ชฉันชอบต้องตอบว,ว่า yes I do เก่งมาก yes I do ออกเสียงใหม่ do you like soda yes I do เก่งมากๆค่ะและข้อต่อไปลูกงยจะลงให้หลูกข้อสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วค่ะนะคะนี่ค่ะทำยังไงดีข้อนี้ random โดยการถามคนที่นะคะคนที่หนึ่งลูก ผมสั้นนะคะหนึ่งผมสั้นเป็นเด็กผู้ชายสองใส่แวนอาใครผมสั้นใส่แวนอาคุณคุณมินนี่เองนะฮะนรู้นะนะนะใครผมสั้นใส่แวนบอกหน่อยค่ะว่าต้องถามตอบว่าอะไรบ้างขอคำถามก่อนค่ะให้เป็นลูกทำไมลูกนี่ลูกรูปสิ่งนี้มาค่ะมิลค์เนาะให้มิลค์ให้นมมาใบนะนมเป็นนามนับไม่ได้นมนับไม่ได้ คุณชอบดื่มนมไหมโอ้คุณชอบดื่มนมไหมตอบว่าไม่อเคตอบเลยลูกนะคำตอบอันแรกไปอยู่คํำถามลูกคุณชอบดื่มนมไหมต้องถามว่าถูกต้อง Do you like milk Do you like milk อ่ะท้าห้องออกเสียงพร้อมกัน Do you like milk คำตอบลูกตอบว่าอะไรลูกเมื่อกี้ลูกถูกต้องค่ะนะคะ No I don't No I don't ทำให้ออกเสียงพร้อมกัน No I don't เอาใหม่เอาใหม่อีกหนึ่งรอบเอาใหม่ Do you like milk No I don't ชอบไม่ไม่ชอบดื่มนมนะคะต่อมาค่ะเด็กๆขาข่าวร้ายค่ะการพูดจบไปการฟังเกิดขึ้นแล้วค่ะนะการฟังตามมาแล้วค่ะคือคุณมินนี่เนี่ยมีรูปภาพมาให้ดูนะเด็กๆลูก ลองฟังอ่าและเลือกภาพใบหน้าที่ถูกต้องเลยเห็นไหมอันนี้รูปมาให้เนาะประโยคคำถามมาให้คำตอบมีทั้งชอบกับไฮลุกไม่ชอบจริงไหมลองดูซิว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบอ่เปิลเนอะอ่ะลองฟังก่อนข้อละ2รอบนะจ๊ะตั้งใจฟังมีสมาธินะอ่าโอเคทาาห้องเงียบยังฟังเลยนะเปิดเลยนะจะมาแล้วนะ มา,นะนะมาแล้ว number one do you like apples yes i do ข้อหนึ่งจบแล้วลูกงงเลยบางคนงงเลยเขาพูดอะไรไปคะฟังไหมค่ะ number one do you like apples yes i do ว้าเด็กๆขาชัดเจนมากคำตอบชัดเจนมากต้องตอบเป็น a หรือ b a หรือ b ลูก ตอบ b ผิดค่ะเป็น a ค่ะนะคะเพราะก็ถามว่า Do you like apples Do you like apples yes i do yes i do ออกเสียงพร้อมกัน do you like apples yes i do ถูกต้องเลยลองฟังใหม่ไหมนี่ฟังใหม่เนาะ number one do you like apples yes i do ถูกต้องเลยจ้ะนะคะตอบ yes i do คุณชอบกินแอปเปิ้ลหรือไม่ชอบไหมชอบใช่ฉันชอบชอบอะไรลูกชอบแอปเปิ้ลนั่นเองนะลูกเนาะต่อมาลูกข้อต่อไปนี่ข้อนี้เลยนะคะอ่ะฟังค่ะ number two do you like bananas yes i do อีกครั้งค่ะ number two do you like bananas yes i do โอ้โหตายๆๆๆแล้วลูกนะคำตอบชัดเจนมาลูกต้องตอบเป็น A หรือ B ระหว่าง Yes I do หรือ No I don't เขาตอบว่า Yes I do Yes I do นะคะเพราเขาถามว่าเลยลูกอันนี้เลยออกเสียงตามหนึ่งรอบค่ะ Do you like bananas Do you like bananas Yes I do Yes I do เขาถามว่าคุณชอบ ทานเออคุณชอบแบบเราก็ทานหรือคุณชอบกินกล้วยไหมจริงไหมหรือไม่อะไรเง้ยเขาตอบว่าใช่ฉันชอบนะคะลองฟังอีกหนึ่งคราวดูนะแล้วออกเสียงตามเขาค่ะ number two do you like bananas yes i do เก่งมากนะคะข้อต่อไปหลุกข้อนี้ไม่มีซึ่งคำใบและขออนุญาตถามรายบุคคลนะทุกคนตั้งใจเลยนะคะข้อนี้ค่ะนะคะถามรายคนนะคะ เริ่ม number t do you like soda no i don't อีกครั้งนะคะ number t do you like soda no i don't อ่าคำตอบมาแล้วค่ะขอเป็นใครตอบลูกขอเป็นเลขที่12อ่าโอเคใครเลขที่12ลูกตอบข้นี้นะคะคุณคุณมีนี่เขาห้องหนูมี10คนขอเป็นเลขที่ สค่ะนะคะสกัสบ12ลูกช่วยกันค่ะนะคะข้อนี้ตอบเป็น yes I do หรือ no I don't เขาตอบว่าอะไรลูกหนูอตอบว่าเป็นอืมดูสิตอบถูกหรือเปล่าโอ้เขาอตอบว่าชอบไม่ชอบ no I don't no I don't นะคะนี่ค่ะเช็คเลยค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ do you like soda do you like soda no I don't No I don't เก่งมากๆฟังอีกหนึ่งครั้งออกเสียงพร้อมเขาเลยหนึ่งรอบเลยออกเสียงพร้อมเขาไปเลยนะ Number 3. Do you like soda No I don't อืมนะคะและข้อต่อไปค่ะนะคะข้อนี้ค่ะเด็กๆคะข้อที่ 4. ี่ลูกตอบเลยค่ะว่า Do you like chicken Do you like chicken ฟังคำตอบดีๆนะว่า Yes I do หรือว่า No I don't นะคะ Number 4. Do you like chicken? Yes, I do. อุ๊ยอีกครั้งได้ไหมได้สิจัดไทย Number 4. Do you like chicken? Yes, I do. ว้าวได้เด็กลูกชัดมากเลยนะคะข้อนี้ค่ะต้องตอบว่า Yes, I do. หรือ No, I don't. เขาตอบว่า Yes, I do. Yes I do นะคะลองดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่าอืมออกเสียงตามสิลูกนะ Do you like chicken Do you like chicken Yes I do Yes I do คุณชอบไก่ไหมคุณชอบกินไก่ไหมหรือไม่ใช่ฉันชอบจริงไหมคะถ้าเป็นอันนี้ล่ะถ้าเป็นอันนี้ลูกต้องอะลรลูก No I don't เก่งมากๆค่ะอันนี้คือ No I don't อันนี้คือ Yes I do เขาชอบไหมเขาชอบเนอะและสองข้อสุดท้ายข้อนี้แบ่งฝั่งอ่าแบ่งฝั่งดีกว่าเนอะข้อนี้ขอเป็นฝั่งซ้ายไหมขอเป็นฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายของห้องเรียนลูกนะตอบในคาว่าข้อนี้ลูกนะต้องตอบว่าอะไรนะคะลองฟังนะคะ Number 5. Do you like fish No I don't อีกครั้งนะคะ Number 5. do you like fish no i don't o ค a y ฝั่งซ้ายตอบเลยค่ะว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบลูกเขาถามว่า do you like fish do you like fish เขาตอบว่าลูกฝั่งซ้ายลูกถูกต้องเลยนะคะ no i don't no i don't สังเกตไหมนี่ไงถูกต้องไหมลูกเป๊ะเลยค่ะนะคะท้องออกเสียงพร้อมกันค่ะ do you like fish do you like fish no i don't No I don't นะคะเช็คอินหนึ่งทีเพื่อความชัวร์ Number five Do you like fish No I don't อืมออกเสียงหน่อยอ่านหน่อยหนึ่งสองซ้ำตอบหน่อยโอเคเก่งมากลูกสุดท้ายะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ลูกนะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างลูกเนาะเรียนเรื่องการตั้งประโยคคำถามว่าคุณชอบสิ่งนี้ไหมและการตอบว่าใช่กับไม่ใช่จริงไหม หนทวนซิคะว่าคุณชอบสิ่งนี้ไหมเราใช้โครงสร้างคำถามว่าอะไรเอ่ยต้องมีคำว่าอะไรขึ้นต้นลูกดิวเก่งมากค่ะต่อ้ี้คำว่า you เป็นประธานจริงไหมคะและคำว่าชอบค่ะคือคำว่า like Do you like Do you like และข้างหลังมีให้เลือกได้สองแบบลูกนะหนึ่งลูกคำนามนับไม่ได้สองคำนามพหูโพ์นั่นเองเช่นขอเป็นสิ่งแรกเลยขอเป็น ขนมปังเนื้อเรียนคะขนมปังเป็นนับนับได้หรือนับนับไม่ได้ลูกนับนับไม่ได้จ้าต้องถามว่าคุณชอบกินขนมปังหรือไม่นะคะถามว่าะลรคะลูก do you like bread do you like bread เปลี่ยนใหม่คุณชอบกินไข่หรือเปล่าอ่าคุณชอบกินไข่ไหมไข่เป็นฟองฟองนับได้ไหมนับได้จา้าต้องเป็นพหูพจน์จ้าโดยการเติม S ข้างหลังค่ะว่า do you like eggs Do you like eggs ออกเสียงพร้อมกันหลึก Do you like bread Do you like eggs และอย่าลืมประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรปิดท้ายลูกเครื่องหมาย question ห,หรือไม่เครื่องหมายคำถามนั่นเองปิดท้ายด้วยโนออกเสียงใหม่ Do you like bread Do you like eggs เก่งมากๆเลยค่ะนะคะและการตอบจะตอบว่าใช่กับไม่ใช่เนาะตอบว่าใช่กับไม่ใช่ถ้าใช่ล่ะตอบว่า Yes Yes นะคะใช่อุ๊ยตออนล้ค่ะลูก Yes I ถูกต้อง Yes I do Yes I do ถ้าไมา่ละลูกนะถ้าไมา่ตอบว่า No I เลยลูก No I don't No I don't เอาเสรียพร้อมกัน Yes I do แต่ว่า No I don't Yes I do. แต่ว่า No I don't. ว่าใช่ฉันชอบกับไม่ใช่ฉันไม่ชอบถาม you ถาม you ตอบ I จริงไหมคะถาม do you เป็นการถามแบบ yes no question ถามว่าใช่ไม่ใช่ต้องตอบว่าใช่กับไม่ใช่นะคะทุกคนขาขอตัวอย่าง3ประโยคคะ่ะขอเป็นประโยคว่าคุณชอบกินข้าวไหมอืมคุณชอบทานข้าวหรือไม่ต้องถามว่า Do you like rice? Do you like rice เอาเสียงพร้อมกันลึก Do you like rice Do you like rice ตอบเลยดูหน้านะชอบไหม No I don't No I don't ขออีกประโยคหนึ่งขอเป็นคุณชอบทานน้ำอัดลมหรือเปล่าอืมชอบแบบดื่มน้ำอัดลมไหม Do you like soda Do you like soda ดูหน้า ชอบไหมดูจากหน้าลูชอบไหมลูกนะหน้าคือหิวเลยค่ะนะคะทำไมลูกชอบไหมลูกชอบค่ะตอบว่า yes I do yes I do อีกตัวอย่างหนึ่งคุณชอบปลาไหมอ่านะคะคุณชอบกินปลาทานปลาหรือไม่ต้องถามว่า do you like fish do you like fish คำตอบลูกยิ้มอันนี้ยิ้มไม่แบบลูกดูยิ้มแบบปลอมๆนะคะแต่กินแต่ชอบค่ะตอบว่า Yes I do Yes I do เก่งมากๆค่ะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะลูกนะเด็กๆขาลูกนำที่เรียนไปนะคะไปใช้งานจริงลูกนะไปแบบฝึกใช้งานเลยอุ๊ยเห็นคุณแม่ทำมามลูกถือไข่มาถามเลยคุณแม่ชอบไข่เลยคะ Do you like eggs Do you like eggs คุณแม่ทำหน้างงบอกคุณแม่เลยค่ะ Yes I do แต่ว่า No I don't ถ้าคุณแม่ชอบก็บอกว่า yes I d i d คุณแม่ไม่ชอบบอกว่า no I don't ให้เขาแบบได้มีการฝึกใช้งานด้วยกันลูกเน้อเผื่อเขาแบบอาจจะแบบลืมในบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เขาก็แบบเรียนมานานแล้วว่เนาะ no และไม่พอแค่นี้ลูกนะเปิดไปที่หน้านี้ต่อค่ะ 152, 153ใน my English ปอ1หน่วยที่6นะคะบทที่5ของรอด้วยค่ะเปิดไปทำไมเปิดไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้หน่อย โอเคไหมโอเคนะสัญญาได้ไหมสัญญาหน้ารักมากแล้วคราวหน้าเรากลับมาเจอกันจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นสนุกแน่เลยบอกไว้แค่นี้แล้วกันเนาะไว้คราวหน้าเจอกันวันนี้ไปแล้วนะลูกนะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน